สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวน้อยทำคลิปเนาะทำคลิปต่อทำความสะอาดต้นลิ้นมังกรนี่ไงผสมเหมือนเดิมน้ำร้อนน้ำอุ่นเนาะน้ำอุ่นของกาแฟแล้วก็เอาทิชชู่มาจุ่มๆให้มันเปียกแล้วเราก็เช็ดอันนี้เป็นของไอ้ต้นลิ้นมังกรเนาะที่น้อยเลี้ยงน้อยเลี้ยงน้อยชอบเลี้ยงเขาสวยดีแล้วเขาก็มีประโยชน์เนาะน้อยซื้อมาน้อยซื้อต้นมากระถางหนึ่งน่าจะประมาณ7ถาว7ประมาณ300กว่าบาททีนี้น้อยก็มาน้อยก็ตัดกิ่งนะตัดกิ่งชำเขามีสอนใน YouTube นี่แหละตัดกิ่งชำเดี๋ยวน้อยถ้าน้อยว่างๆวันไหนน้อยก็จะนี้เนาะนี่ไงตัดเอามาแล้วก็ตัดแล้วก็เอามาเสียบๆแล้วนานมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่อากาศเขาไม่ร้อนเหมือนเมืองไทยเนาะเป็นใช้เวลาเป็น5-6 เดือนเลยนะกว่าเขาจะแตกใบแตกต้นมาอันนี้น่าจะประมาณ4ปีค่ะต้นนี้น่าจะประมาณ4-5ปีค่ะเร็วสุดนะแล้วก็จะมีต้นนี้แหละค่ะแต่มันก็เช่นแต่น้อยซื้อมาเขาจะมีใบเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองตัดแล้วก็สีเขียวนะแต่เวลาเราชำมามันจะออกเป็นสีเขียวค่ะไม่ออกเป็นสีไม่ออกเป็นสีแม่เลยค่ะแล้วน้อยก็มาเช็ดใบเช็ดต้นเขาสวยมากเลยแล้วก็รดน้ำเขาทนทานมากเลยค่ะเราไม่ค่อยรดน้ำเขาอาทิตย์หนึ่งรดครั้งหนึ่งค่ะหรือไม่ก็เดือนหนึ่งก็รดครั้งหนึ่งค่ะสวยนะสวยน้อยมาเช็ดนั่งเช็ดต้นที่นี่แพงกว่าเมืองไทยเยอะเลยค่ะต้นเล่นมังกรเนี่ยน้อยมีอยู่หลายต้นเพราะว่าน้อยตัดชำหลายต้นเดี๋ยวโครงการน้อยว่าจะทำขายเหมือนกันนะตัดขายแต่มันไม่มีที่เนาะน้อยก็ทำโพที่จะทำได้อะนะเช็ดใบเขาจะได้ใสสะอาดเนาะเราต้องขยันเราชอบน้อยนั่งเช็ดทั้งวันนะน้อยชอบสวนนะน้อยทำทั้งวันน้อยไม่เบื่อนะไม่เคยเบื่อเลยน้อยทำทั้งวันไม่เบื่อน้อยเช็ดเช็ดเข้าไปเช็ดโอ้ดูสิรากเขาขึ้นดีต้นเขาสมบูรณ์มากเลยค่ะต้นเขาอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนน้อยก็อยากจะเปลี่ยนทำเปลี่ยนใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เขาเนาะทำเงินได้นะถ้าเรามีเวลานะมีที่มีทางขายได้เฉยเลยนะถ้าเราต้นสวยๆนะเดี๋ยวนะเช็ดสวยมากสวยดีต้นเขาสวยต้นเขาจะให้ออกซิเจนเนาะเวลาสวยได้ละเดี๋ยวน้อยมาโชว์อีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นมาได้น้อยชอบกระถางเขายาวเขาเพราะว่าต้นเขารากเขาจะยาวตามกระถางเนาะกระถางน้อยจะโชว์ต้นนี้เนาะต้นนี้กระถางนี้น้อยปลูกมีต้นน้อยปลูกต้นแก้วมังลิ้นมังกรเนาะแล้วก็น้อยปลูกต้นมะขามต้นนี้น้อยปลูกเข้าอัดเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่น่ากระถางน่ะมันเล็กเนาะแต่น้อยชอบเนาะแล้วก็ให้อัดๆเขาเข้าไปเนาะยังไงแล้วก็มีต้นมะกรูดตรงนี้เดี๋ยวน้อยจะทำความสะอาดอันนี้ต้นมะกรูดน้อยเอาเหมือนเดิมเอากระดาษทิชชู่แล้วก็น้ำกาแฟอุ่นตอนนี้เย็นแล้วล่ะค่ะเพราะน้อยเช็ดมาหลายแล้วน้อยก็เช็ดใบเขาเขาสวยๆงามๆน้อยมีอีกประมาณ 2-3 กระถางเดี๋ยวน้อยก็นั่งทำพรุ่งนี้อีกนั่งทำกันเรื่อยๆก็วนอยู่นี่แหละค่ะไม่เหงาเป็นคนที่ชอบ
เราชอบเราชอบสวนเราชอบอะไรนะเราชอบอยู่แล้วเราก็ไม่จะมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้ทำที่ได้นั่งทำต้นมะกรูดหอมมากเลยนะคะต้นเขาใบเขาหอมมากเลยค่ะน้อยไม่ได้ใช้หรอกน้อยโอ้ดูน้อยดึงเฉยเลยดึงต้นมะกรูดน้อยดึงต้นมันหลุดหอมหอมมันหลุดทำความสะอาดมันหลุดจริงๆแล้วต้องเอาไอ้นั้นเนาะเอาที่ปั่นหูน่ะเนาะเอาที่ปั่นหูมาแล้วก็เช็ดอย่างนั้นน่ะเนาะน้อยว่านะน่าจะใช้ได้ดีนะแมลงเขาชอบไปแมลงจะไปเกาะแล้วก็ไปกินเนาะมันน้ำหวานปล่อยน้ำหวานแล้วน้ำเหนียวๆเลยอะไรไม่รู้เหนียวๆต้องหลุดเพราะว่าน้อยดึงไม่เป็นไรเขาหลุดมาเราก็ไม่เป็นไรนะเขาหลุดเราก็เช็ดไปเรื่อยๆของเราต้นมะกรูดโอ้เบาเช็ดเบาๆต้องมือเบาๆค่ะแต่นั้นก็มีความสุขเนาะมีความสุขที่ได้ทำที่ทำว่าเขาจะสวยๆใบเขาแค่สวยๆโอ้ยน้ำน้องไม่ค่อยสะสมอะไรหรอกชอบปลูกต้นไม้ถ้าเราทำใบเขาหักเดี๋ยวใบใหม่ก็งอกมาเนาะถ้าเขาตายเราก็ไม่ร้องไห้ไม่เสียดายเราเพราะว่าเราก็ถ้าเราไม่เสียเราไม่ได้เสียค่าต้นไม้สักเป็นพันๆเป็นหมื่นเนาะเราก็ไปถ้าเขาแบบปลูกไม่ขึ้นเราก็เสียดายนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับร้องห่มร้องไห้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อเขามาเป็นแพงอะค่ะเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆปุ๊บสวยมากเลยนะสวยมีต้นใบมะขามด้วยใบมะขามนี่ก็เปรี้ยวนะกินมะขามนี่น่าจะประมาณ 5-6 ปีแล้วนะน้อยปลูกน้อยเพิ่งเปลี่ยนกระถางใหม่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วใบมะขามมีใบอ่อนๆมีใบอ่อนๆขึ้นมาด้วยค่ะขึ้นใบอ่อนบางทีน้อยก็เด็ดกินได้กินเหมือนกินมะขามเลยนะไม่กินมันขาดเห็นไหมไม่เห็นนะมันก็เช็ดไปทั่วก็ดีสวยงามแบบสวยงามก้าน้อยหักอะไรของเขาน้อยดำปีเลยต้นนี้น้อยไม่ได้ล้างมานานแล้วน้อยไม่ได้เช็ดนานแล้วถ้าเราป่วยนานๆเขาจะขึ้นลาเนาะเขาขึ้นลาThank you.
เดี๋ยวอุ๊บเก็บผักเช็ดมีความสุขเพลินเพลินไปกับงานเพลินเพลินกับการเช็ดสวยแล้วค่ะสวยสวยสวยจะนั่งมองต้นไม้ได้ทั้งวันเลยค่ะจะเป็นคนนั่งมองนั่งมองได้ทั้งวันนั่งมองนี่สุขภาพเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะเปลี่ยนอันใหม่เราจุ่มน้ำจุ่มน้ำเอาอันใหม่มันสุขภาพเราก็เอาอันใหม่แล้วเราก็เช็ดมีต้นมะกรูดอยู่ในกระถางนี้แล้วก็ต้นลิ้นมังกรอยู่ในกระถางนี้แล้วก็ต้นมะขามอยู่ในกระถางนี้โหอัดกันแน่นเลยค่ะรากเขาต้นมะกรูดมีน้ำค่ะปักใบปักดูสิน้องดึงมันขึ้นมาแล้วก็ได้ดึงมันน้อยน่าจะมีต้นมะกรูดประมาณ1 2 3 4 5ประมาณ 5-6 ต้นค่ะน้องมะกรูดต้นไม่ใหญ่ต้นขนาดนี้แหละค่ะต้นเขาขนาดนี้แหละพ่อน้อยไม่อยากให้เขาต้นพอโตพ่อน้อยน้อยก็ไม่ค่อยกินนะเวลาน้อยกลับเมืองไทยน้อยขนใบมะกรูดมาน้อยก็กินได้เป็นปีเลยนะไม่ถึงถุงหนึ่งนะถุงหนึ่งประมาณครึ่งกิโลเงี้ยน้อยกินได้เป็น 4-5 ปีเลยเนาะแต่ใบก็หอมมากเลยค่ะใบจับอย่างเงี้ยจับแล้วจับถูๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดมอ่ะหอมมากเลยค่ะหอมเป็นกลิ่นใบมะกรูดขึ้นเลยค่ะถ้าน้อยมีเยอะๆนะน้อยก็จะถ้าคนถ้าเพื่อนมาหาน้องแวะมาหาน้อยก็จะให้เขาเนาะน้อยให้ต้นไม้ให้พันไม้เช็ดแค่นี้ค่ะเช็ดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วมั้งนะขอบคุณมากนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่มารับชมใบเขาสวยนะอันนี้ก็ดูจากอันนี้น้อยก็ดูจากตอนกิ่งนะตัดกิ่งเขาต้นเล่นมันก่อนนะน้อยตัดแล้วก็ชำเข้าไปแล้วเขาก็มีต้นใหม่เข้ามาต้นนี้น่าจะประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะแต่ถ้าเราอยากได้ห้ามเขาโตเนาะเราก็เปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆใหญ่ๆเขาจะโตเร็วมากเลยค่ะแต่น้อยไม่มีที่นะน้อยก็ไว้ให้เขาแออัดอยู่อย่างนี้เลยค่ะเนี่ยน่าจะถ้าแยกไปอีกได้จะน่าจะได้ประมาณ1 2 3 4 5ประมาณ5กระถางค่ะถ้าน้อยแยกนะมันก็เช็ดเข้าไปน่าจะมีน้ำอยู่ข้างล่างนะน่าจะมีน้ำอยู่ข้างล่าง
มีน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็ลากเขาลงไปก็เหมือนกับอันนี้เลยค่ะลากน้ำประมาณตรงนี้ค่ะแล้วก็ลากเขาจะดูดขึ้นจะมีลากเหมือนกับลากฝอยเลยค่ะเหมือนลากเดี๋ยวน้อยเขามาโชว์นะมามาโชว์ดูสิเห็นไหมลากเขาเห็นลากไหมเพื่อนๆลากเขานะเป็นฝอยนะแล้วก็ให้ปล่อยให้เขานั่นไปเนาะให้เขาก็ไปเอามันจะมีนะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ